จิตดีคอนเฟิร์มแล้วหลังลือหนาหูย้ายตามช่องตามคู่หูคนดังพุทธอภิวันเรียกได้ว่าหลังจากที่ด้านพุทธอภิวันลาออกทางด้านช่องเดิมก็ไม่ยอมแพ้เปิดศึกสู้ดึงเหล่าบรรดาคนดังมาร่วมนั่งอ่านข่าวกันเพียบซึ่งที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็เป็นวิลลี่แมคอินทอสเชียร์ที่คำพรเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นรวมไปถึงแพรรี่หลังจากที่พุทธอภิวันลาออกก็เกิดกระแสข่าวลือหนาหูถึงจิตดีสีดีผู้ประกาศข่าวดังประเด็นการย้ายช่องตามคู่หูคนดังผู้ประกาศข่าวเบอร์หนึ่งของอมรินทร์ทีวีและต้องบอกว่าล่าสุดจิตดีผู้ประกาศข่าวดังนั้นก็คอนเฟิร์มแล้วหลังลือหนาหูย้ายช่องตามคู่หูคนดังอย่างพุทธอภิวันโดยงานนี้จิตดีได้คอนเฟิร์มว่าไม่ย้ายช่องหลังครบกำหนดลาคลอด3เดือนก็พร้อมกลับมาประจำรายการข่าวอีกครั้งและสำหรับใครหรือแฟนๆที่คิดถึงจิตดีนะคะรอติดตามผลงานของเธอได้เลยค่ะ